ามีอะไรกันแต่น้ำอสุจิไม่ออกไม่ใส่ถุงยางจะติดเอสไหมครับหมอบอกหลายทีแล้วนะ อันเนี้ยจะต้องย้ำตลอดเลยว่าตราบใดที่มันมีการเข้าๆออกๆ อะแล้วมันมีสารหล่อลื่นออกมาต่อให้มันไม่ใช่น้ำอสุจิที่มันออกมาช่วยตอนการหล่อลื่นอะพวกสารคัดหลั่งพวกนี้มันมีโอกาสที่จะมีเชื้ออสุจิแล้วก็มีเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากติดเอสคุณก็ต้องไม่สดคุณก็จะต้องใส่ถุงยางอนามัยเข้าใจไหมค่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีหลายคนกลุ่มที่ชอบกินยาเป๊ปยาเพล็บเนี่ยตัวดีเลยชอบมาบอกว่ากินแล้วก็จะไม่ติดเอสแล้วเพราะมียาป้องกันเชื้อไวรัสเอสแต่ยามันป้องกันเชื้อไวรัสเอสอย่างเดียวมันไม่ได้ป้องกันเชื้อโรคอย่างอื่นที่มันมากับสารคัดหลั่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสนะคะพวกหนองในต่างๆหนองในแท้หนองในเทียมอะไรพวกเนี้ยมันยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกหลายโรคซึ่งมันเริ่มกับเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอถ้านอนกับคู่นอนคอนดอม